สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ย h e e y of Tarot by กันเชริยานะคะมาอัปเดตกันที่ธาตุสุดท้ายธาตน้ำค่ะกรกฎมีนพฤจจิกเป็นความรักความสัมพันธ์ของวันที่1ถึง16กุมภานี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะ,ะ,ะไปดูวันที่ใต้คลิปนะคะอาจารย์วางวันที่เวดใต้คลิปแล้ว คุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรธาตุอะไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะดูได้ทั้งรัคนาและราศีนะคะใครมีรัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นนะจ๊ะดูแลอย่าไปอินเดี๋ยวกันดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันคือจะนารอนเรดดิ้งและถ้าดวงความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะอันนี้สําหรับความรักที่ค่อนข้างจะมีปัญหารักสัมเศร้าเราสาัมนรักซ้อนรักรักที่เขาไม่เลือกอะไรประมาณนี้ถ้า,ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปเพราะคุณจะไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้เด็ดขาดนะจ๊าหนูจ๋าน้ำจ๋ามาดูกันซีสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีแล้วเอฟซีไทยเอฟซี FC ต่างประเทศนะจ๊ะ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเวลคัมเวลคัมน้ำจ๋าความรักของคุณแนอนาคตจะเป็นเช่นไรอาจจะเกิดก็ได้เพราะว่าคนที่เกิดราศีเนยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนคนอย่างที่บอกหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่ามาบอกว่าไม่ตรงแล้วดูทําไม ก็ดูให้คนที่เขาอยากดูนะจ๊ะฟาดมาฟาดจับนะจ๊ะอาจารย์ไม่โกงอ้าวมาจ้อวันนี้อาจารย์มีพลังงานเด่นๆนะจ๊ะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคการอ่านไพ่นี้ไม่ได้ขยี้ใครเพื่อให้คุณได้เจ็บปวดร้าวรานเพียงแต่มาเป็นกําลังใจให้ทุกๆกําลังใจ ะะแต่บางคนอาจจะรับไม่ได้ในการพูดตรงๆของอาจารย์บางคนอ่อนไหวเกินไปที่จะรับได้บางคนเข้มแข็งแต่คนเรานะคะความรักคุณต้องยืนอยู่ให้ได้ไม่มีใครประคองคุณได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนและเข้มแข็งด้วยตัวของคุณเองความรักดีๆมีที่ไหนต้องหาหาแล้วมันไม่เจอก็ต้องหาหาไปเรื่อยๆหรือถ้าเบื่อจะหาก็อยู่คนเดียวไปนะคะรักเกิดมาใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาใช้เวรชกรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ต้องทนก็ไม่ต้องไปทนมาหลอกโอเคป่ะ okay, ง่ายๆเข้มแข็งเข้าไว้หนูจ๋าอ่ะไพ่ใบแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็ความรักของคุณห้าใบอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคนที่คุณรัก5ใบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกหใบนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกค่ะ a c e of ones คุณได้งานใหม่เหรอจ๊ะ มีความรู้สึกว่าถึงงานไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าการรอคอยการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่การได้รับโอกาสดีๆไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเป็นเรื่องของการงานในบางคนได้งานใหม่ๆที่สามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวการก่อกำเนิดแห่งความคิดผลงานถ้าคุณสร้างสารรค์ผลงานอะไรไว้เป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะเอา เอาผลงานคุณสู่ออกสู่สาธารณชนเอาออกให้โลกเห็นนะ่ะเข้าใจป้ะประมาณนั้นนะคะมั่นใจมั่นใจคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนในอนาคตการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นแต่มันเป็นไพ่เด่นในเรื่องของการงานมากๆไ,ได้โชคเรื่องการงานประมาณนั้นความสามารถของคุณนะ่ะ คุณจะได้ประสบความสําเร็จบางคนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนจะขยายกิจการถ้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะดีนะนะมันจะดีขึ้นถ้าคนยังเรียนอยู่ก็ถือว่าเรียนได้ดีได้เกียรตินิยมก็เป็นได้การได้งานใหม่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตการคิดคน้นการแข่งขันไม่ว่าจะแข่งขันใดๆคุณจะได้รับชัยชนะความกระตือร้นการทำอะไรก็ตามที่คุณคิดและมุ่งไปสู่จุดหมายให้สำเร็จ นั้นได้เป็นจังหวะระยะเวลาที่ดีในด้านของความรักการบังเกิดความคิดใหม่ๆการบังเกิดกลับมาคิดถึงว่าความรักไม่ดีจะมีไว้ทําไมกลับมารักตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าไหมเริ่มความคิดขึ้นมาแล้วเริ่มรักตัวกลัวตายเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มคิดได้มากขึ้นนะจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่า ไพ่อดีตของคุณสามถ้วยค่ะคนอยู่ในเตอร์าปาร์ตี้กับใครเขาสามถ้วยหรือไปเติร์ดไปไปปาร์ตี้กับใครมาจ๊ะน้ําไปเฉลิมฉลองกันได้งานใหม่ไปเฉลิมกับฉลองกับเพื่อนร่วมงานเฉลิมฉลองกับครอบครัวเฉลิมฉลองกับเพื่อนก็เป็นไปได้เดอะฟูการเป็นอิสระในอะไรก็ตามเดอะฟูเป็นไพ่ที่ดีในคุณตอนนี้ในความรักเนมรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานหรือเปล่าจ๊ะเดอะฟูเป็นลักษณะที่อิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดมีอะไรก็ตาม คือคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีมีความสนุกสนานมีความราเริงม,มีความคิดที่จะมีความรักที่อิสระมีความคิดที่อิสระไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับคุณก็ไม่อยากได้หรอกใครที่เข้ามาทำให้คุณคุณข้องหมองใจหรือทําให้คุณเครียดทําให้คุณไม่นี่ทำให้คุณทุกข์คุณก็ไม่อยากได้หรอกใช่ปะนายออฟเพนท์เมาบอกว่าความรักของคุณกับไปเรื่อยๆเชา้ชาเเย็นทักกัน ทักกันบ้างไม่ทักกันบ้างหรือความสัมพันธ์ไม่อาจพัฒนา1พไม้เทา้าต้องแบบรับความรู้สึกแบบรับภาระระวังความขัดแย้งกับคนรักด้วยคนรักที่ยังคาราคาซังคุณอยากได้อิสระอยากเป็นอิสระแต่ว่าเขา่อยากได้อิสระเขาอยากให้อิสระกับคุณหรือไม่ถามใจเขาดู เดอะ u ันว้าวว้าวอะไรที่คุณข้องหมองใจจะได้รับการเคลียร์ปัญหาคาใจจะได้รับการแก้ไขจะได้ปรับความเข้าใจก็เป็นได้นะจ๊ะอืม justice ระวังข้อกฎหมายใดๆระวังข้อกฎหมายรอสัญญาใดๆบางคนอาจจะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักบางคนที่เป็นครอบครัวอยู่ระวังการหย่าร้างที่ถูกฟ้องร้องหรือคุณฟ้องร้องเขาก็ได้เขาฟ้องร้องคุณก็ได้ justice ในความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการหรือคนรักษากฎหมายเป็นคู่ก็ได้นะ เป็นราชการเนี่ยเป็นราชการราชการได้หมดประมาณนั้นคนที่คุณคุยด้วยแต่คุณเป็นคนที่มีความเท่าเทียมนะถ้าเขารักคุณคุณก็รักเขาถ้าเขาไม่รักคุณคุณก็ไม่รักเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในความเท่าเทียมนี้ในความเท่าเทียมเนี่ยในความเท่าเทียมในความรักที่มีความเท่าเทียมถ้าเขารักคุณเขาดีกับคุณคุณก็ดีกับเขา ถ้าเขารักคุณคุณก็รักเขาถ้าเขาไม่รักคุณคุณก็ไม่รักเขาหรอกประมาณนั้นให้อะไรกับฉันฉันตอบแทนเท่านั้นอย่าใจร้อนไพ่บอกว่าอย่าใจร้อนหรือบางคนนะคนที่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเกิดเพิ่งคบเพิ่งคุยกันดูกันก่อนใจเย็นๆนะจ๊ะดูกันให้ท่วนทีก่อนบางคนคุณรู้นิสัยแต่ม่รู้ใจคอเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้แรกๆกันดีทุกคนละค่ะบางทีเขาปิดบางซ่อนเร้นคนเรามีมุมมืดมุมสว่างแล้วแต่เขาจะเอามุมไหนให้ใหคุณเห็นนะจ๊ะ ระวังคนที่คุณรักรู้สึกยังไงเอชอฟสอดค่ะ5ดาบอสไม้เท้าเพจอฟสอดแล้วก็7ถ้วยเขาไม่เลือกคุณหรอเขาทะเลาะก,กับคุณหรอบางคนจบแล้วเหรอบางคนทะเลาะก,กันหรอเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณค่ะอยากได้มากกว่านั้นความชัดเจนคือเหมือนกันทุกวันนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อยากได้ความชัดเจนที่ที่มันมันสามารถพัฒนาหรืออยากรู้ว่าเราเป็นอะไรกันอยากให้เราแบบว่า บอกกันนหว่าเป็นอะไรกันไม่ใช่จะมาปิดบังคุ้มเครือซ่อนเล่นอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขารอคุณอยู่บางคนบล็อกไปแล้วนะจ๊ะบล็บอกกายบล็บอกใจบล็บอกเฟซเลยบล็อกไลน์อันเฟซเลยบางคนเป็นแบบนั้นเขาไม่เลือกคุณเหรอคะหรือว่าเขาช้อยเยอะเดี๋ยวขอดูซน้าาําจ๋าเขานิ่งเฉยใส่คุณอะเขาหมั่นเหมินเขาหมั่นเหมินเขานิ่งเฉยเขาทําท่าไม่พอใจแต่เขาไม่พูดเออเขาเงียบใส่การรู้สึก ของความรักที่เขายังถือคุณไว้นั่นแหละการรอคอยเขาให้คุณไปง้อนะ่ะเขางอนคุณเขาบอกเลิกคุณแต่เขาให้คุณไปง้อค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มสี่ถ้วยห้าเหรียญเจ็ดไม้เท้าเดือยเพนเทสแล้วก็ก็อาแปดดาบไอ้เก้าดาบจะบอกว่าในความรักของคุณเนี่ย บางทีมันก็น่าเบื่อมันมีอารมณ์ที่ทะเลาะก,กันจนบางทีมันมีความเบื่อหน่ายในอารมณ์ความรู้สึกมีอะไรที่ซ้ําๆเดิมๆจนเบื่อบางทีเรารู้ก็ว่าเราคิดว่าเราทําดีแล้วแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นค่าเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งมันมันน่าปวดหัวบางทีคุณก็พยายามอธิบายให้เขาฟังแต่เขาก็ไม่ยอมฟังระวังความรับในที่รับรับด้วยถ้าคุณคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนนะระวัง ความรักจะถูกเปิดเผยด้วยแล้วก็เป็นความรักแบบเนี้ยคุณก็รู้เนี่ยว่าความรักแบบเนี้ยมันไม่กีรลังยั่งยืนหรือเปล่ามันไปก็ไม่ได้อะพัฒนาก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงยังอยู่ในความคือเหมือนกับบางทีก็รําคาญร,ราคาญอยากเดินออกมาก็คือมันก็ต้องอยยังอยู่ตรงนี้นะนะประมาณนั้นนะอะเียดเจ็บตกนอนไม่หลับวิตกกังวลคิดแต่เรื่องร้าย บางคนนะเจอคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือคุณเองเป็นเหมือนใบโพล่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็จะบอกเลิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลิกละอีกวันหนึ่งก็มาง้องละอะไรประมาณเนี้ค่ะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเจนนามจ๋าเขาอยากกลับมาเนอเขาอยากกลับมาเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่เนอใช่จริงๆด้วยคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีธนูราศีตุลเขาอยากกลับมาจริงๆด้วยราศีเมษคนธาตุดิน่นผฤสศักดิ์ันบางก่อ เขาอยากกลับมาเขาอยากมางอ้ออืมเขาอยากมาง้อคุณเขาอยากให้เริ่มต้นกันใหม่เขาเบื่อเขาบอกว่าปรับความเข้าใจกันได้ไหมกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมเขากลัวคุณไปมีคนอื่นด้วยล่ะเขาไม่เชื่อคุณคล้ายๆว่าคุณค่อนข้างเป็นคนสังคมเขากลัวใครมาเอาคุณไปประมาณนั้นและคุณละ่ะอืมคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าบางทีก็เบื่อเบื่อต้องอดทนกับความความความต้องการเบื่อต้องเอาใจเบื่อความใจร้อน เบื่อแต่คิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักแต่แบบคุณบอกว่าขอคือถ้าจู้จี้ขี้บน่นหรือว่าจุกจิกจู้จี้มากอะคุณก็รําคาญเนาะคุณก็อยากพักแล้วเหนื่อยแต่ถามว่ายังรักไหมมันก็ยังรักมันมันความจุกจิกจู้จี้ปรับความเข้าใจกันได้ไหมได้ถ้าปรับความเข้าใจแล้วก็มีคนยอมกันหน่อยถ้ายอมสักนิดรถอ่าเขาเรียกรถอีโก้ลดลาวาสอกกันบ้างความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้นะมันรักกันรักของคุณอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันรักต่างวัย รักต่างวัยเขาแก่กว่าคุณคุณเด็กกว่าเขาหรือคุณแก่กว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณก็ได้คุณล่ะคิดยังไงเตรียมเพรสเขาเป็นคนเขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณนั่นแหละคนนี้คุณก็อยากให้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเอ้คุณมีคนเข้ามาช้อยเยอะหรอเราอ่ะน้ําคุณเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ค่ะคุณบอกเลยบางทีคุณก็นึ่ง่ยเหนื่อยเหนื่อยจะต้องอธิบายเหนื่อยจะต้องพูดเหนื่อยจะต้องตามงอเหมือนคุณคุณให้ใจให้ความรู้สึกให้การอะไรเขาทุกอย่างแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจคุณสักเท่าไหร่ พูดกันแล้วก็ทะเลาะการพูดนิดพูดหน่อยก็ทะเลาะทะเลาะทะเลาะอะไรประมาณนี้แต่คุณก็รักเขานะคุณมีความสุขดีๆกับเขาคุณชอบเขาคุณโอเคกับเขาแต่ความรักมันอุปสรรคเยอะไม่ค่อยราบรื่นเลยค่ะประมาณนั้นอะ,อะคนที่เบรกกันไปแล้วคนที่ไม่พูดไม่คุยคนที่นิ่งเฉยคนขี้งอนงอนกันน่ะหรือคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยเลิกกันไม่นานมากนะมีโอกาสกลับคืนมาไหมคะมีโอกาสไหม มีโอกาสความรักนี้กับคืนมาพัฒนามาพูดมาคุยมาเคลียได้ไหมได้ไหมได้ไหม m มูนมันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมีความหวัดระแวงอะความรักต้องไม่หวัดระแวงสิต้องเชื่อใจสิความรักยังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะความรักที่อีกคนหนึ่งกว่าขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊ก ว่าคนของคุณไปคุยกับคนอื่นคุณเป็นคนคอนโทรลมากไปหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างมีคนจะทักกลับมาเดี๋ยวก็มาง้อค่ะคุณไม่ง้อเขาเขาก็มาง้อคุณนั่นแหละจะส่งข้อความมาแบบตกใจเลยแหละโอเคไหมอ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาพูดมาคุยอยากมาเคลียร์อยากได้ความกระจ่างอยากให้คุณเอาใจเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงเหมือนใบโพล่าอยากให้กลับมารักกันอย่างเดิม คุณมีคนใหม่เข้ามาในสนามในความคิดโดมอยากทั่วครับคุณมีคนเข้ามาด้วยแหละแล้วก็คนเก่าด้วยแหละก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่เดี๋ยวจอ่าบางทีความรักนี้ก็มีความรักก็จริงแต่มันก็ทําให้คุณเป็นทุกข์เนาะใครมีครอบครัวแล้วคุณปีกวิเวกอยากไปบวชอยากไปถือศีลอยากไปกินเจอยากจะแก้ปัญหาคุณพยายามแก้ปัญหาในหลายๆสิ่งในความเข้าใจผิดในความต้องการในความอยากของใครบางคน แต่คุณแก้แล้วแก้อีกแก้จนจะแก้ผ้าอยู่แล้วเนี่ยคือบางทีปัญหามันก็มาทุกวันเนาะไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ปัญหามันมาให้คุณแก้จนคุณทีมันก็เบื่อมันก็เซ็งก็ไม่รู้อะไรนักหนาเดี๋ยวก็จะยังง่วนย่างงั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยคุณก็เครียดนะไม่ใช่ว่าคุณไม่เครียดคุณอยากให้กลับมารักกันดีๆอยากให้เข้าใจกันอยากให้ไม่ต้องไม่ต้องจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกจู้จี้กันมากเกินไปนะนะเอออย่าเอาแต่ใจ อ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบน้ําเขาฝากบอกว่าสองดาบการจบสิน้นเขาบอกเขามองคุณว่าคุณรักเขาผลประโยชน์พราะงานคุณช่วยเหลืองานอะไรเขาเขาช่วยเหลืองานอะไรคุณเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เขามองว่าคุณยังมีคนเก่าอยู่ถ้าคุณยังเคลียคนเก่าไม่จบถ้าคุณเคลียรคนเก่าไม่ได้ เขามองว่าคุณไม่ได้รักเขาเพราะจิตใจของเขาเขามองว่าคุณรักเขาเพราะเงินเพราะผลประโยชน์เงินทองเพราะคุณช่วยเหลือเขาในด้านของการงานหรือเขาช่วยเหลือคุณในด้านของการงานและคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณมีคู่หลายคนหรือคุณเป็นคนที่คนเขาหาเยอะเขาบอกว่าถ้าไม่เคลียร์ไม่พูดไม่คุยเขาจะจบนะคุณล่ะคุณเบื่อการทะเลาะคุณยังเฝ้ามองเขาอยู่คุณเบื่อคุณเซ็งเป็ดคุณคิดถึง คุณรู้ว่าเขาเป็นที่หนึ่งสำหรับคุณอาจารย์ว่าคุณก็ต้องยอมเขาแหละนาถ้าคุณไม่ยอมเขาความรักครั้งนี้มันจบได้แต่ถ้าคุณยอมเขาคุณก็ต้องยอมตลอดไปอะเออถ้าคุณยอมครั้งแรกการคบกันถ้าคุณยอมคุณก็ต้องยอมตลอดชีวิตถ้าครั้งแรกคุณไม่ยอมต่อไปคุณก็ไม่ต้องยอมเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นปรับความเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีผู้หญิงขี้งอนผู้ชายก็บางคนผู้ชายก็ขี้งอนหัวไม่ล้านแต่ก็น้อยใจขี้งอนมากๆ จุกจิกจุกจ,กจิกประมาณนั้นแต่ถ้าเขาคุณมองว่าเขาเป็นเขาเป็นดีแอมเพรสของคุณดีแอมเพรสคือ <c oughs> สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็งอ้งอไปเถอะเออถ้ารักเขาก็ง้อเขาไปการง้อไม่ได้เสียหายอะไรถ้าง้อแล้วปรับความเข้าใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปแต่ถ้าง้อแล้วแล้วจะคิดว่าเขาเคยตัวก็อย่าไปทําทําแบบที่คุณคิดว่าดีที่สุดโอเคไหม คุณก็คิดถึงเขาคุณก็รักเขาแต่บางที่ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจถูกเลี้ยงมาด้วยร้อยพ่อพันแม่คนสองคนจะมีความรักที่ดีต่อก,กันนั้นได้ต้องไม่ไม่ทิฏฐิไม่มานะไม่อีกโก้ปรับความเข้าใจแต่ถ้าเราปรับแล้วมันไม่ได้จริงๆก็จบซะเดอะทาวเวอร์แค่นั้นง่ายๆจะสเต็กกว่าไม่เท่าเทียมไม่ยุติธรรมการเดินจากไปกับอะไรบางอย่างแต่การเดินจากไปนั้นก็ยังคิดถึงไปสู่สิ่งใหม่นั้นก็ยังอยากได้ จริงๆคุณไม่อยากเดินไปหรอกคุณชอบเขามากๆคุณไม่ได้อยากเดินไปแต่คุณเบื่อคุณบอกว่าขอพักก่อนได้ปะขอไปพักกายพักใจเบื่อเหนื่อยหนักเซ็งเบรกก่อนคุณอยากจะพักพักด้วยความคือมันเหมือนอะไรที่มันถาทถมเข้ามาหนักๆแล้วคุณแค่อยากพักก่อนเดี๋ยวคุณก็กลับมาคุณไม่ไปไหนไกลหรอกเขาก็ไม่ไปไหนไกลแต่คุณก็อย่าลืมนะอะไรถ้าสมมติว่าเงียบกันนานๆปล่อยความรู้สึกนั้นมากๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าถ้างอนกันอย่างอนนานอย่างอนนานรีบง้อถ้างอนรีบง้ออย่าปล่อยเวลาระยะเวลานานเพราะว่าการงอนการปล่อยระยะเวลานานมันจะมีคนเข้ามาแทรกได้เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็จะมีคนเข้ามาในปัญหาจะมีคนที่สร้างปัญหาให้เราได้เพิ่มอีกหนึ่งคนการที่คนเราแฟนเรางอนแล้วใครเข้ามาดามใจเนี่ยมันจะมันจะไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาเนิ่นนาน การงอก็ร้อยเขาคิดได้ให้เขาใจเย็นให้เขาใจเย็นก่อนแล้วค่อยไปงอไม่ใช่อารมณ์เสียเขาเรียกเขาเรียกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเรือไปขวางถ้าคุณขวางเรือกับล่มเพาะง้นให้เขางอนสักสามสี่วันแล้วเราค่อยไปงอก็ได้นะจ๊ะหนูจ๋าไพ่แนะนําว่าเอาเหอะทาแบบที่คุณเป็นทําอย่างที่คุณต้องการถึงมันจะหนักจะเหนื่อยถามตัวคุณเองว่าต้องการเขาไหมถ้าต้องการไปต่อก็ไปงอซะแต่ถ้าไม่อยากไปต่อก็จบได้นะจ๊ะ ถามว่าจบได้ไหมไม่หรอกอาจารย์มองว่าความผูกพันของคุณยังเยอะอยู่มันยังไม่ถึงก็ขาดสะบั้นหรอกแต่ผู้หญิงบางคนมันงอนมันขี้งอนวันนี้จะเลิกจะเลิก,ลกบอกรักเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกยิ่งผู้หญิงที่เป็นไบโพล่าหรือผู้ชายบางคนเป็นไบโพล่าแล้วเนี่ยคุยยากโอเค อ่าน้ำมีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกย่าลืมดวงดวงสุนทรไลน์มาค่ะ S I A F e w. แอสไซเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวนเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ